นี่นะครับการแต่งเวลาถ้าไม่ใส่เกลือที่ผมบอกว่าตะไบยังไงไม่ให้เขาแตกอันนี้ตะไบแบบใส่เกลือตะไบถ้าไม่ใส่เกลือปุ๊บเราจะหักมุมหักมุมอีกจากที่เราสโลปตรงนี้ใช่ไหมครับหักตะไบเหลืองตัดเหมือนตัดที่ตรงนี้ให้เขาเป็นเหลี่ยมเพื่อไม่ให้เขาแตกหลักการตะไบเป็นกลมและอย่างนึงเวลาส่วนใหญ่ช่างที่ทำเนี่ยมันจะมีรอยที่เขาบอกว่าเนี่ยครับมาด้านนี้ครับเดี๋ยวดูสำหรับอันนี้ช่างไอ้เกือกม้าแข่งมันจะมีรอยเพราะว่าม้าแข่งเนี่ยจะถูกม้าวิ่งกันหลอกเขาจะไม่ต้องการให้ขี่ม้าใหญ่จะถูกบีบเพื่อเกลือแต่สำหรับม้าขี่เล่นม้าธรรมดาเนี่ยมันต้องใหญ่เขาเพราะว่าเขาต้องรับน้ำหนักจะมีรอยบอกรอยปวดทับของเขาอลูมิเนียมเนี่ยจะยุบเห็นได้ชัดแล้วยุบเห็นได้ชัดส่วนใหญ่กีบที่เขาขยายเนี่ยจะเป็นช่วงด้านต้นลงมาถ้าเราไปบีบรถด้านต้นปุ๊บม้าในอนาคตเนี่ยที่เขาอายุเยอะๆเนี่ยมันจะเจ็บพวกข้อพวกเอ็นแต่ส่วนใหญ่คือว่าเอาง่ายเขาว่ามันเป็นรูปเกลือกคมๆนะมันอาจจะใหญ่ไปถ้าวัดเนี่ยถ้าวัดใหญ่ทั่วไปเขาก็จะเคาะลงเลยเบิ้งแล้วก็ตอกได้ละแต่แม่คำนึงว่าต้นมันหายไปเพราะว่าเคาะลงปุ๊บต้นมันก็จะมุดลงแต่ในสไตล์ผมทำเนี่ยผมจะเผาไฟแล้วเคาะเอาตรงนี้ยุบไปเพื่อทางต้นออกแล้วก็เคาะบีบต้นมันก็ยังอยู่คงสภาพเหมือนเดิมเพราะว่าช่วงน้ำหนักเขาจะอยู่ช่วงนี้ถ้าเราไปบีบช่วงนี้ปุ๊บการขยายเหมือนว่าเราใส่รองเท้าเดียวแบบว่าพอดีเท้าสำหรับยืนเฉยแต่ถ้าเราวิ่งปุ๊บมันเกิดอาการเจ็บคล้ายๆกันครับและสังเกตว่าม้าเนี่ยโครงสร้างเขาเนี่ยจะคล้ายคนด้านนอกเขาจะบานออกดูเกลือขาหน้าซ้ายขาหน้าขวาดูง่ายๆด้านนอกเขาจะจัดให้โค้งบานออกกว่าด้านในเหมือนรองเท้าเราแต่รองเท้าเรายังบานด้านนอกเลยคล้ายกันหลักการคล้ายๆกัน